สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมการผจญภัยสุดประจันของโดโดโคซึ่งวันนี้เองก็จะเป็นวันที่4แล้วนะครับสำหรับในวันนี้มันจะมีสิ่งเปลี่ยนแปลงเข้ามา2อย่าง1ก็คือศัตรูบางตัวเนี่ยเขาจะสามารถวิ่งได้แล้วก็2นะครับมันจะมีลูกระเบิดออกมาแบบนี้วิธีการผ่านเนี่ยหลักๆของเราก็คือการทำลายลูกระเบิดนี้เพื่อที่จะให้มันชิ่งโดนทั้งแผงนะครับตัวอย่างการทำลายก็สมมุติเรายิงไปแบบนี้นะครับนี่นะมันจะทำให้ตัวรอบๆเนี่ยที่มันติดกันนะครับโดนระเบิดไปทั้งแผงเลยทีนี้เราก็ทำแบบนี้2ข้างนะครับแบบนี้ทั้ง2ข้างนี้ก็จะจบไปแล้วทีนี้ในเคสเรื่องของการที่จะเก็บให้ครบเนี่ยเราจะเป็นจะต้องยิงเจ้านี่ซึ่งเรานะครับต้องเคลียร์ตรงกลางนี้ให้เสร็จก่อนโดยที่ผมจะใช้ลูกใหญ่แบบนี้ปาเข้าไปตรงกลางแล้วก็กดระเบิดให้พอดีกับตอนที่มีตัวละครเนี่ยเขาวิ่งเข้าวิ่งออกนะฮะเห็นนะตรงนี้ก็จะเคลียร์เรียบร้อยเสร็จปุ๊บลูกใหญ่เนี่ยที่เป็นลูกระดับ2เราก็เอามาเคลียร์ข้างล่างอีก2ครั้งแบบนี้หลังจากนั้นนะครับเราจะปิดจบด้วยการที่ยิงลูกระดับแรกนะครับยิงลูกระดับแรกเข้าไปที่ตรงนี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นแค่นี้นะครับง่ายๆสบายๆนะใครไม่ทันสามารถก่อได้นะครับส่วนของรางวัลในวันนี้ก็ยังอยู่ที่70ราโมเจมเหมือนเดิมตามสภาพของกิจเล็กนะครับยังไงก็ตามนะเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ